ผีลุ้นหนักแรดฟอร์ดคุงโอนาน่าเจ็บจากเกมทีมชาติเขาไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่ออองดีโอนานาและบาร์คัสแรดฟอร์ดสองผู้เล่นคนสำคัญมีปัญหาอาการบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมทีมชาติก่อนหน้านี้คริสเตียนอีเล็กเซนและลาสมุสฮอยลุนสองผู้เล่นทีมชาติเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พึ่งถอนตัวออกจากทีมพาช่วยลงสนามในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกที่เปิดบ้านเอาชนะสโลวีเนีย2-1เกมต่อไปกับไอร์แลนด์เหนือล่าสุดพวกเขาต้องมาลุ้นหนักกับอาการบาดเจ็บของ2ดาวเตะคนสำคัญอย่างอองเดโอนานาและมาร์คัสแรดฟอร์ดที่ต่างก็เดี่ยงมาจากเกมทีมชาติโดยในรายของอองเดโอนานาได้รับบาดเจ็บในเกมที่ลงเฝ้าเสาให้กับทัพหมอผีทีมชาติแคเมรูนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนแอฟริกาที่เปิดบ้านถล่มทีมชาติมอริเซีย 3-0ด้วยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่81ส่วนมาร์คัสแรดฟอร์ดก็บาดเจ็บจากการลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม4ที่เปิดบ้านเอาชนะมอนตา2-0จนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในสภาพที่เดินกระเพกออกจากสนามในนาทีที่61สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมหลักหลังพักเบรกทีมชาติด้วยการบุกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันที่เพิ่งโดนตัดแต้มนี่ขึ้นวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนี้ของแรงแมนยูพร้อมปิดดิวแข้งเป้าหมายลิเวอร์พูลหลังดาวดังสอย้ายทีมเร็วๆนี้แมนยูไนเต็ดอยากคว้าตัวอังเดเพื่อมาเป็นตัวแทนคาซิมิโรที่อาจย้ายไปเล่นในลีกซาอุความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวอังเดดาวเตะที่ตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมทดแทนคาเซมิโร่กองกลางตัวหลักที่ถูกเชื่อมโยงกับลีกซาอุดีอาระเบียนอกจากทัพหงแดงแล้วแข้งทีมชาติบราซิลวัย22ปียังตกเป็นข่าวกับหลายทีมในสเปนรวมถึงอาร์เซนอลยอดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยโดยอังเดเคยกล่าวถึงคาเซมิโร่ว่าเขาเป็นคนที่พิเศษเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเราคุยกันบ่อยแล้วเขาก็สอนผมหลายๆอย่างตอนติดทีมชาติบราซิลผมพร้อมจะรับข้อเสนอและทำงานที่ดีให้ได้ต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้